กับสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่กำลังพูดถึงอยู่นี้โดยเฉพาะกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่อย่างฉนวนกาซาก็ยังคงดุเดือดนะคะล่าสุดเนี่ยทางการอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าณตอนนี้เนี่ยคือเป็นคำกล่าวอ้างนะคะว่าสามารถกำจัดกลุ่มนักรบของฮามาสเนี่ยได้ส่วนใหญ่แล้วขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยยหูของอิสราเอลให้คำมั่นสัญญาค่ะบอกว่าจะเอาชนะกลุ่มฮามาสได้ภายในไม่กี่เดือนนี้ค่ะ สำนักข่าว The Times of Israel ค่ะรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลให้คำมั่นสัญญาว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายก็คือชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในสงครามและก็จะสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสรวมถึงเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อไปในทุกพื้นที่ในชนวนกาซาด้วย เนทันยาฮูย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยุติสงครามถ้าหากใบบรรลุเป้าหมายก็คือชัยชนะทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงแล้วก็ย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมแพ้และการยุติสงครามจะใช้เวลาเป็นหลักเดือนหมายความว่าสงครามนี้จะจบในอีกไม่กี่เดือนไม่ใช่เป็นปีนอกจากนี้นะคะ เขาก็ยังพูดด้วยว่าเวลานี้อิสราเอลกำลังพังทลายเครือข่ายอุโมง์ของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการใต้ดินที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวหลายร้อยกิโลเมตรนอกเหนือจากแผนการที่เนทันยาหูประกาศแล้วค่ะในงานแถลงข่าวที่เชลวิฟนะคะยูอฟกาแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเผยว่าปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลทำให้กลุ่มก่อการร้ายประมาณครึ่งหนึ่งถูกถูกสังหารแล้วก็มีบางส่วนก็ได้รับ บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันแต่แม้ว่าอิสราเอลไม่ได้ระบุตัวเลขของกลุ่มฮามาสที่เป็นนักรบที่เสียชีวิตวนะคะหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิสราเอลเปิดเผยว่าได้สังหารนักรบของกลุ่มฮามาสไปแล้วประมาณกว่า1 0 0 0 0หคนส่วนความคืบหน้าสถานการณ์ในพื้นที่สู้รบค่ะ โยฟ f าแลนเนี่ยนะคะบอกว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินมีความซับซ้อนแล้วก็กองทัพอิสราเอลกำลังบรรลุเป้าหมายชัยชนะในครั้งนี้ขณะที่กองทัพกำลังปฏิบัติการทางทหารอยู่ในดินแดนส่วนใหญ่ของฉนวนกาซาและตอนนี้ก็กำลังจะเคลื่อนปฏิบัติการเป็นภาคพื้นดินไปยังเมืองราฟาก็คือเมืองที่คนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเขาอพยพมาจากฐานยูนิสค่ะไปที่ราฟาใกล้กับชายแดนอียิปต์ ขัดขวางการฟื้นคืนชีพของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ทางตอนเหนือก็คือจะเอาทุกพื้นที่เลยอิสรเาเอลเปิดเผยบอกว่าเวลานี้นะคะผู้นํากลุ่มระดับสูงของฮามาสเสียงคงลอยนวลแล้วก็หนีจากที่หลบซ่อนแห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งตอนนี้ก็ส่งทหารอิสรเาเอลคอยจับตาแล้วก็ไล่ล่าผู้นําคนนี้แล้วค่ะ